ประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติก็คือว่าต้องการมาเจริญสติใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องการเจริญสติเนี่ยแปลว่าเจริญธรรมะที่เป็นอินทรีย์ทุกตัวเนี่ยคำว่าเจริญสติเนี่ยเท่ากับลักษณะของสติเนี่ยมาจากคำว่าอภิลาปนลักขณาสติหรืออุปปักขันหานลักขณาจะเนี่ยมาจากคำว่าสภาวะธรรมมันเรียกได้สองอย่างนะบางท่านจะเรียกคำว่าสภาพธรรมก็คือสภาวะธรรมนั่นเองที่ให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนลึกมั่นต่ออารมณ์นั้นลักษณะของสติเนี่ยจะทำให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขาเองระลึกมั่นระลึกมั่นต่ออารมณ์ของเช่นระลึกมั่นต่ออารมณ์ของพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณหรือระลึกมั่นในศีลเนี่ยฉะนั้นสภาวะของสจิตสติเนี่ยธรรมชาติเขาระลึกมั่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ให้สภาพธรรมหรือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับตัวสตินั้นเนี่ยให้ผัสสะที่เกิดร่วมกันกับสติให้เวทนาสัญญาใช่ไหมผัสสะธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาก็เสวยรสของอารมณ์สัญญาก็จำอารมณ์อย่างเงี้ยนะเอกคตาก็ตั้งมั่นนี่นะทีนี้ธรรมชาติของสติก็จะให้สภาวธรรมเหล่านี้ให้ศรัทธาวิริยะให้ความไม่โลภความไม่โกรธให้ปัญญาเนี่ยที่เกิดร่วมกันกับสตินั้นเนี่ยระลึกมั่นต่ออารมณ์สติปัฏฐานก็คือระลึกมั่นต่ออารมณ์คือระลึกมั่นต่อคุณของพระผู้มีภาคเจ้าระลึกมั่นต่อคุณของพระธรรมและต่อพระสงฆ์นี่ลักษณะของสติหน้าตาของสติเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะธรรมที่ระลึกมั่นเองเมื่อกี้เขาทำให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขาระลึกมั่นทีนี้เขาทำให้ตัวเขาเองเนี่ยระลึกมั่นได้เองด้วยต่ออารมณ์เนี่ยนะอันเป็นที่ตั้งของสติอะไรเป็นที่ตั้งของสติถ้าเจริญพุทธคุณก็คุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติถ้าระลึกถึงพระธรรมคุณก็พระธรรมไงมันเป็นที่ตั้งของสติถ้าสังขานุสติก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั่นแหละเป็นที่ตั้งของสติถ้าระลึกถึงทานเจตนาทานอโลภาทานวัตถุทานคือสิ่งของที่ควรให้นั่นแหละสิ่งของเหล่านั้นน่ะเป็นที่ตั้งของสติสติก็ต้องไประลึกมั่นไหมมั่นก็แปลว่าไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะก็ระลึกได้อย่างติดต่อระลึกได้อย่างต่อเนื่องระลึกได้อย่างสม่ำเสมอธรรมชาติของสติก็จะระลึกมั่นแบบนี้เขาเรียกระลึกมั่นเหมือนอะไรเหมือนกับแผ่นหินที่ดิ่งลงไปเนี่ยไม่ลอยไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเต้าลักษณะสติจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไอ้ลูกน้ำเต้าเนี่ยที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะลอยไร้ทิศทางแต่ถ้าแผ่นหินถ้าโยนลงไปในน้ำมันจะจมดิ่งเลยไหมลักษณะสติจะระลึกมั่นอย่างนั้นแหละต่ออารมณ์ถ้าพูดถึงรูปนามก็ระลึกมั่นในรูปนามถ้าพูดถึงกายก็ระลึกมั่นที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะอะไรก็อันนั้นก็ในรายละเอียดไปขยายไปธรรมชาติของสติต้องระลึกมั่นระลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะสภาวะธรรมที่ไม่ให้อารมณ์ไม่ให้อารมณ์ในที่นั้นก็คือว่าไม่ให้คุณของพระพุทธเจ้าไม่ให้คุณของพระธรรมไม่ให้คุณของพระอริยสงฆ์ไม่ให้คุณของทานศีลเป็นต้นเหล่านี้อันเป็นที่ตั้งของสติเนี่ยลอยนี่ลอยหนีไปดุดลูกน้ำเต้าใช่ไหมล็อกอารมณ์ได้ด้วยยึดกับอารมณ์ได้ด้วยไม่ให้อารมณ์นั้นหายไปจากใจไม่ใช่เจริญพุทธคุณหนักเข้าหนักเข้าคุณของพระเจ้าหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้แปลว่ารักษาอารมณ์ได้ไหมไม่ใช่สติฉะนั้นธรรมชาติของสตินี่รักษาได้ไหมรักษาด้วยนอกจากระลึกมั่นยังรักษาด้วย
พราะมันจะคำว่าอุปปักขันหนาลักขณาใช่ไหมรักษาอารมณ์ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าระลึกถึงคุณความดีทั้งหลายถ้าคุณความดีหายไปจากใจแสดงว่าตอนนั้นสติไม่เกิดแล้วเรียบร้อยแล้วฉะนั้นธรรมชาติของสติเนี่ยระลึกมั่นเองด้วยตัวเขาเองเนี่ยแล้วดุดแผ่นหินที่จมด้วยไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเต้าด้วยและในขณะเดียวกันเขาก็รักษาอารมณ์ที่เป็นอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของสตินั้นเนี่ยไม่ให้ลอยไปเหมือนลูกน้ำเต้าอันนี้เป็นสภาพธรรมที่มั่นคงต่ออารมณ์ไหมมั่นคงมากๆฉะนั้นถ้าบอกเจริญสติเจริญสติแปลว่ามั่นคงฉะนั้นคนมีสติจึงเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงไม่เลอะเลือนฉะนั้นอันนี้เราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วสติเนี่ยดูที่ความมั่นคงมั้ยตกใจง่ายมีสติมั้ยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่มีสติเนี่ยเอาดูใครดีดูพระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตแล้วโดนชกที่หลังโดนทุบที่หลังเต็มที่เลยตรงนี้ก็คือลักษณะนี้คือสติไงมั่นคงมั้ยหรือสภาพธรรมที่ให้ระลึกถึงกุศลความดีถามว่าในขณะที่ระลึกเนี่ยสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นกุศลไหมเป็นความดีด้วยฉะนั้นระลึกไปในสิ่งใดกุศลความดีก็เกิดขึ้นลักษณะนี้คือสติไม่ใช่ว่ารักษาอารมณ์อย่างเดียวนะรักษาใจให้เป็นไปกับกุศลด้วยเพราะระลึกถึงเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าธรรมชาติของสติเกิดเนี่ยจะทำให้สภาพจิตใจนั้นเนี่ยเข้าถึงความดีที่ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแล้วก็สังเกตตรงนี้ว่าสติเกิดหรือไม่เกิดก็ดูตรงนี้ถ้าเรามองในลักษณะนี้เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่เรามาเจริญสติเนี่ยมันใช่ไหมหนึ่งลักษณะของสติก็คือว่าระลึกได้นี่นะทำให้สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเนี่ยลึกมั่นในอารมณ์จริงหรือไม่นะและตัวสติเองเนี่ยนะธรรมที่ระลึกเองเนี่ยนะลึกมั่นต่ออารมณ์เองเนี่ยในรูปนามในขันธ์ห้าในคุณของพุทธเจ้าเป็นต้นอะไรเนี่ยไม่ลอยเคว้งคว้างเหมือนกับลูกน้ำเต้าไหมดิ่งนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือรักษาอารมณ์ไหมมันมีถ้าลักษณะถ้าจะแยกออกมาต้อง4อย่างนะต้องล็อกความหมายของสติให้ได้ก่อนนะถ้ากลุ่มที่จะเจริญสติเนี่ย1ทำให้ธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนเองนั้นระลึกมั่นต่ออารมณ์2ตนเองระลึกมั่นต่ออารมณ์เนี่ยไม่ลอยเหมือนกับลูกน้ำเต้านี่นะดุจแผ่นหินที่จมเนี่ยนะ3รักษาอารมณ์รักษาคุณของพุทธเจ้ารักษาคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่รักษาอารมณ์ที่ไม่ให้ลอยหนีไปจากใจไม่ใช่ว่าดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลมหายใจเข้าออกก็หายไปจากใจอันนี้แปลว่าสติเกิดไหมเนี่ยเกิดไม่เกิดไม่เกิดเพราะไอ้อารมณ์คือลมหายใจเข้าออกนั้นมันหายไปแล้วแปลว่าธรรมชาติของสติมันจะต้องรักษาอารมณ์นี่แล้วอย่างนึงก็คือรักษาอะไรรักษาข้อปฏิบัติได้ไหมคือระลึกถึงอะไรกุศลเช่นถ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วบาปเกิดอย่างนี้ใช่สติไหมเอาละคนระลึกแล้วบาปเกิดได้ไหมได้คนลึกด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยแล้วนี่เจริญอานาปานะบาปยังเกิดได้เลยนั่นแปลว่าสติไม่เกิดถ้าสติจะต้องรักษาความดีได้ไหมรักษาด้วยตั้งมั่นอยู่กับความดีด้วยนี่ก็อีกประการหนึ่งนะแถมให้อีกอันหนึ่งรักษาข้อปฏิบัติดีที่เป็นประโยชน์รักษาข้อปฏิบัติที่ดีและที่ถูกต้องก็คือว่ารักษาข้อปฏิบัติที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ด้วยลักษณะของสติเนี่ยตรงนี้ก็ไปสืบค้นให้ชัดแล้วสังเกตถ้าเราไม่มีคำสอนของพระศาสดาบอกว่านี่ถ้าเธอมีศรัทธาแล้วไปเก็บอริยทรัพย์คือสติเนี่ยสติมีหน้าตาอย่างนี้นะแล้วจะหยิบสติถูกไหม
มันก็หยิบไม่ถูกถ้าเราไม่ได้รู้คำสอนจะไปหยิบยังไงเพราะไอ้ธรรมชาติที่จำได้และลึกได้อ่ะมันมีตั้งหลายอย่างมิจฉาสติก็จำได้นะแล้วก็ระลึกได้ด้วยแต่ระลึกแล้วมันโลภระลึกแล้วมันโกรธระลึกแล้วมันหลงอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยฉันจำได้นะเมื่อวานที่คุณด่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยแล้วเครียดมากฉันจำได้นะคุณยืมเงินไปนะคุณต้องเอามาคืนเนี่ยอันนี้มันก็จำได้ใช่ไหมแต่จำแล้วมันได้อะไรได้บาปจำได้ด้วยแล้วได้บุญด้วยตรงนี้เขาถึงบอกว่าสภาวะธรรมที่รักษาข้อปฏิบัติดีแล้วก็มีประโยชน์มีข้อปฏิบัตินี้ดีด้วยใช่ไหมแล้วก็มีประโยชน์ทั้งปัจจุบันด้วยแล้วก็ในภพหน้าด้วยแล้วก็ไม่ขัดขวางปรมัตถประโยชน์ด้วยเราบอกว่าความดีบางอย่างนี่ไปขัดขวางประโยชน์ในภพหน้าได้ไหมที่เราคิดว่าเป็นความดีอะที่เราคิดเองนะว่าเป็นความดีเช่นก็เราโลภของเราเนี่ยใช่ไหมเรามีเราไม่ให้ใครอ่ะมันสิทธิของเราเราไม่ได้ไปทำชั่วกับอะไรกับคนอื่นเราโกรธแล้วก็โกรธลูกเราไม่ได้ไปโกรธคนอื่นมันเป็นลูกเราเป็นสิทธิของเราที่เราจะโกรธที่เราจะด่าที่เราจะประทุษร้ายก็ได้เพราะมันลูกเราไอ้นี่พี่เข้าใจความดีผิดใช่ไหมความดีลักษณะนี้มันขัดประโยชน์มันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันพบหน้าแล้วก็ประโยชน์ขัดขวางประโยชน์อย่างยิ่งด้วยหรือความดีบางอย่างเนี่ยขัดประโยชน์ที่เป็นปรมัตถประโยชน์ด้วยนะเช่นเป็นคนดีทำมาหากินแต่เป็นคนไม่ให้ใครเลยยังไม่ให้ใครเลยลักษณะนี้ในสุจริตก็ไอ้โลภะที่ไม่ถูกทำลายก็ขัดขวางแล้วก็ทำบุญเนี่ยแต่เราต้องกินต้องใช้เราจะไปคิดสละเป็นทานอย่างที่ว่าได้ยังไงคือเขาไม่ยอมปรงใจไงว่าเจตนาที่เป็นทานอโลภะที่เป็นทานพอไม่เกิดมันก็เลยกลายเป็นฉาบติดวัตถุทั้งหมดเลยว่าเป็นวัตถุกามเป็นของที่น่าปรารถนาน่ารักเป็นของที่โกรธก็ได้รักก็ได้ถ้ามันเกิดทำให้เราทุกข์เราก็โกรธแต่ถ้าทำให้เราเกิดความสุขเราก็รักเนี่ยที่สุดจริงพ่อมองว่าไม่ใช่เป็นวัตถุกามวัตถุทานนั่นเองทีนี้ถ้าดูอย่างเป้าหมายของวัตถุทานที่พระศาสดาแสดงเป้าหมายเพื่ออะไรเราเนี่ยเป็นบริษัทของพระศาสดาใช่ไหมสรุปก็คือเป็นลูกเมื่อเป็นลูกเนี่ยควรจะได้มรดกของพระพุทธเจ้าไหมมรดกที่พระศาสดาทรงขับเน้นคือมรดกที่เป็นอริยทรัพย์เราเนี่ยต้องมีสิทธิ์ที่เมื่อเป็นบริษัทแล้วของพระศาสดาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้รับทรัพย์มรดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทายาทที่ไม่ดีนะแปลว่าพระศาสดาตัดเราออกจากกองมรดกนะเหตุที่ตัดเราออกจากกองมรดกเนี่ยไม่ใช่พระศาสดาตรัสแต่ข้อประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นข้อตัดที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจะได้มรดกอันประเสริฐของพระศาสดาอะไรคือมรดกของพระศาสดาอริยทรัพย์ทานกุศลเป็นอริยทรัพย์ศีลกุศลเป็นอริยทรัพย์ภาวนากุศลเป็นอริยทรัพย์ก็เราเป็นสาวเราเป็นลูกเมื่อเป็นลูกแล้วเราควรมีโอกาสได้ทรัพย์สิถ้าเราไม่มีทรัพย์เนี่ยก็แปลว่าเราเป็นทายาทที่ไม่ดีใช่ไหมที่เป็นทายาทที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่พระศาสดาตัดเรานะแต่เราเนี่ยปฏิบัติเพื่อตัดข้อปฏิบัติของเราเองที่จะทำให้เราไม่ได้อริยทรัพย์ฉะนั้นเกิดมาทั้งทีเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ควรถูกตัดออกใช่ไหมทีนี้พระศาสดาก็บอกว่ามรดกของเราเนี่ยมีสองอย่างมีอามิสสมรดกกับธรรมมรดกและในธรรมมรดกก็แยกเป็นโลกิยมรดกกับโลกุตระมรดกใช่ไหมนี่เราก็แยกให้ถูกสิถ้าอามิสสมรดกที่พระศาสดาให้พวกเธอทั้งหลายคืออะไรถ้าเป็นพระก็จีวรไงที่พระศาสดาให้บาตรไงข้าวไงแล
แล้วก็ที่อยู่ไงนี่เป็นอมิสมรดกนะถ้าให้บริษัทของเราก็ให้อะไรก็ตถาคตน่ะให้ทานกุศลให้สถานะเป็นบริษัทของท่านเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าอะไรที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยมรดกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่เป็นอมิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเป็นมรดกที่ตถาคตคายแล้วถมทิ้งแล้วแต่มรดกเหล่านี้ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ไม่ใช่ไม่เป็นเธอก็ต้องอาศัยมรดกของตถาคตนี่แหละทำไมตถาคตจึงบำเพ็ญทานบารมีเพราะต้องการจะดูแลพวกเราไงในเรื่องของปัจจัยทั้งหลายจะได้ให้เราไม่เดือดร้อนเอาถ้าหากว่าตถาคตไม่ดูแลเราจะมีที่ทำบุญไหมเราจะมีที่ปฏิบัติธรรมไหมเราจะมีนั่นเป็นบุญของพระศาสดาคิดให้ออกเนี่ยบุญพระศาสดานะเนี่ยคุ้มเราอยู่เนี่ยวัดวาอารามต่างๆสถานที่ต่างๆที่แหล่งประพฤติธรรมทั้งหลายนั่นแหละมรดกของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ให้กับพุทธบริษัทได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยได้ไปประพฤติปฏิบัติกันแต่พระศาสดาบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดนะเขาเรียกอามิตรมันเจือด้วยอะไรเจือด้วยตัณหาราคะเจือด้วยกิเลสนั้นเธอเป็นบริษัทของเราเธอต้องมองให้ออกว่าเรามีอามิสมรดกไว้เนี่ยไว้เพื่อให้เธอนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการได้ธรรมมรดกไม่ใช่มีอามิสมรดกไว้เพื่อเป็นปัจจัยให้เธอจมอยู่ในอามิสมรดกเพราะเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเป็นมรดกที่ไม่ดีไม่ดีทำให้ติดไหมทำให้ติดฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้มองยากไหมมองไม่ยากแล้วใช่ไหมฉะนั้นแต่ก่อนเรามาร่วมหลงทรัพย์ของพุทธเจ้ากันเนี่ยมาร่วมหลงมายึดติดแล้วก็สำคัญผิดว่าเป็นทรัพย์ของเราใช่ไหมแต่พระเนี่ยเขาดูแลมีบริษัทมีอุบาสกบริษัทดูแลถ้าไปติดกับมันก็จมอยู่นั่นน่ะเป็นได้แค่เหลือบแค่นอนใช่มั้ยโอ้โหอุตส่าห์บำเพ็ญศีลแทบตายได้เกิดแค่เป็นเลนในจีวรเนี่ยอันนี้ยุ่งเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็คิดให้ออกพระศาสดาจึงใช้คำว่ามรดกที่ไม่สะอาดอะไรคือไม่สะอาดเพราะมันฉาบติดไปด้วยความยึดติดถ้าไม่ยึดติดยังไงคำว่าอามะเนี่ยแปลว่ากลิ่นคาวของกิเลสเมื่ออาศัยอมิสมรดกแล้วต้องระวังกิเลสมันจะออกมาช่วยกินเพราะกิเลสนั้นฉาบติดในใจใช่ไหมกิเลสก็ไปยึดติดในตัวเนี้ยตัวอมิสทั้งหลายในตัวเหยื่อทั้งหลายเราเนี้ยพอยึดติดแล้วมันออกไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าอ๋อยังไงไอ้สภาพที่ใจที่เข้าไปยึดติดทั้งหลายเนี่ยที่จริงพระศาสดาทรงอนุญาตนะทรงรู้ว่าในการต่อไปเนี่ยบริษัทของพระศาสดาเนี่ยทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยจะอ่อนแอทั้งกำลังกายและกำลังของญาณนะคือปัญญาพระองค์ก็อนุญาตใช้คำว่าอติเลกลาโพวิหาโลอัธโยโคปาสาโสหัมยังคูหาใช่ไหมเวลาพระเวลาบวชกันเนี่ยโอชาท่านจะให้ท่านจะตรวจว่ารุกขมูราเซนาสนังอุสาหูกรณีโยอติเลกลาโพเนี่ยวิหาโรอัธโยโคปาสาโทหามียังคูหาคืออนุญาตเนี่ยวิหารที่อยู่อาศัยอนุญาตจีวรอนุญาตอะไรต่างแต่ทรงอนุญาตไว้ไม่พอนะพระองค์ยังกำกับไว้อีกนะกลัวว่าบริษัทของพระองค์เนี่ยจะติดอยู่ในอามิตรเหล่านี้ที่มันจะจมปักอยู่ในทะเลใหญ่เนี่ยนะมันจะจมปักอยู่ในไหนอยู่ในสภาพของตัณหาที่ยินดีในปัจจามิตรแล้วก็โลกามิตรวัตามิตรนี่นะพระองค์ก็สอนให้มีปัจเจเวคขณะสุทธิเลยเช่นเราจะไปรับประทานอาหารจะไปใช้สิ่งของกันต่างๆต้องพิจารณานะต้องพิจารณาเราพิจารณาหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยจะพิจารณาไหมเวลาไปรับประทานอาหารพิจารณาหรือเปล่าพิจารณาว่าไง
อ๋อได้ยินอาจารย์มีชัยบอกว่าเป็นปฏิกูลแล้วพิจารณาจากนั้นนอกจากนั้นได้มั้ยก็ปฏิสังขายโยใช่มั้ยปิณฑบาตก็อาหารเราบริโภคอาหารไปไหนจริงๆเป้าหมายเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เป็นไปได้ใช่มั้ยเพื่ออะไรเพื่อทำบาปไม่ใช่หรือเพื่อจะเจริญทานเพื่อจะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมฉะนั้นอาหารทุกไอ้เกี่ยวกับในเรื่องก็เกาลิงกับอาหารคือโอชาทั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็แผ่ซึมซาบเข้าไปในกระแสของรูปขันธ์และตอนนี้ยังมีอาหารอยู่ไหมยังหล่อเลี้ยงอยู่ไหมและอาหารเหล่านี้ที่เขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาหารที่พระศาสดาทรงประทานให้เนี่ยอาหารเหล่านี้อยู่ในรูปขันธ์แล้วเคยทำบาปให้เกิดเพราะอาศัยอาหารนี้ไหมต่อไปก็อย่าไปทำใช่ไหมอย่าไปทำอย่าให้บาปเกิดถ้าบาปมันจะเกิดก็บอกว่าเหมือนขนาดอาหารที่หล่อเลี้ยงรูปกายเราอยู่เนี่ยเป็นผลของทานบารมีของพระศาสดาแท้ๆพระศาสดาก็สอนแล้วให้พิจารณาพอวิตามินทั้งหลายไปหล่อเลี้ยงร่างกายพอร่างกายแข็งแรงก็หน่อยก็โลภะเกิดใช่ไหมโลภะโทสะโมหะเกิดไม่สมควรเลยนะพิจารณาเสื้อผ้าพิจารณาไหมพิจารณายังไงตัวนี้บางไปไม่เพียงพอแต่ตอนเช้าหรือพิจารณายังไงพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยถ้ามันเกิดหนาวเกินไปกุศลเดินสะดวกไหมไม่สะดวกแต่ถ้ามันเกิดว่าอุ่นเกินไปจนทำให้ติดก็เป็นโทษใช่ไหมฉะนั้นเราจะทำให้ความสะดวกเกิดขึ้นจากการได้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยเพื่อเกื้อหนุนเป็นปัจจัยต่อการทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเสื้อตัวไหนใส่แล้วเจริญพุทธคุณได้สะดวกก็ใส่ตัวนั้นบ่อยๆดีไหมอย่างเงี้ยนะตัวไหนใส่แล้วทำให้คิดถึงพระพุทธเจ้าได้น้อยก็ถอดทิ้งไปอย่างเงี้ยนะนี่ก็เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็พิจารณาได้ใช่ไหมเป้าหมายเพื่อเกื้อหนุนกับการที่จะพอกพูนและเจริญกุศลวิตามินหรือยาทั้งหลายที่เรารับประทานเข้าไปถ้าปวดหัวก็ทานยาหรืออะไรต่างป่วยไข้ก็ทานยาแต่ทานเพื่ออะไรให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อการเจริญกุศลใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นทุกครั้งหรือเปล่าถ้าไม่คิดนะลืมปัจจเวกขณะสุทธิชื่อว่าเราจมอยู่ในทะเลเกลือแล้วนะตอนนี้เราอยู่เกาะเล็กๆไอ้น้ำนี่นะน้ำมันจะท่วมเกาะอยู่แล้วจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยลมหายใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยถ้าลมหายใจขาดแล้วก็จมอยู่ในทะเลเกลือคือไอ้เนี่ยไอ้อามิตรทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นมีเรืออยู่ที่พระศาสดาทรงประทานให้คือปัจจเวกขณะสุทธิเมื่อศีลเราดีแล้วก็โดดขึ้นเรือที่ขึ้นหรือยังตอนนี้ขึ้นแล้วเนี่ยก็คือพิจารณาก็ขึ้นอยู่บนเรือเสียจะปลอดภัยไหมตอนนี้เพราะปัจจเวกขณะสุทธิแบบว่าเราก็จะได้ออกจากไอ้ทะเลเกลือที่มันล้อมเกาะเล็กๆนี้ได้อยู่มันล้อมเกาะเล็กๆนี่อยู่ตอนนี้ไม่ปลอดภัยชีวิตเราเนี่ยถ้าขืนอยู่ตรงต่อไปเนี่ยน้ำจะท่วมไหมเนี่ยน้ำก็ท่วมกรุงเทพเนี่ยอยู่นานๆเดี๋ยวน้ำท่วมไหมน้ำก็ท่วมอันนี้เหมือนกันถ้าเราเฝ้าขันนี้อยู่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ตายตายก็ไปเกิดใหม่ก็ออกจากขันไม่ได้ออกจากขันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าอามิสมรดกนี่เป็นมรดกที่ไม่สะอาดแต่เราจะวิจัยยังไงเห็นความจริงของมรดกที่ไม่สะอาดนี้ให้ได้พอเราเข้าใจอามิสอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็น้อมหาธรรมะมรดกใช่ไหมเอออามิสมรดกนี้ต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การได้ธรรมะมรดกของพระบรมศาสดาเราเป็นลูกของพระศาสดาจะมาจมอยู่กับมรดกที่ไม่สะอาดมรดกที่ไม่ดีมรดกที่พระศาสดาทรงตำหนิทรงคายทิ้งสละทิ้งไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเป็นลูกที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นลูกที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะเป็นลูกที่ดีใช่ไหมของพระบรมศาสดามรดกเหล่านี้ต้องเกื้อหนุนต่อการบำเพ็ญธรรมมรดกที่ธรรมมรดกก็เริ่มตั้งแต่ไหนทานกุศลศีลกุศลคำว่าทานกุศลขับเน้นเจตนาทานนะเจตนาทานนะแล้วก็ขับเน้นอโลภาทาน
ขับเน้นตัววัตถุทานยังไงให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจทานอกุศลเนี่ยนะแปลว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างใจเราจะเป็นกุศลมากเลยเพราะสติเราระลึกได้เป็นชั้นของจาคานุสติได้เราให้ทานกันมาทุกคนเนี่ยแล้วมีทานชิ้นไหนวัตถุชิ้นไหนวัตถุทานชิ้นไหนที่ระลึกแล้วประทับใจได้ความปาโมดปีติปสิใส่บาตรทุกวันนี่ได้ไหมเห็นไหมปริมาณเม็ดทานดูเหมือนเล็กน้อยแต่ที่ไหนได้มากไว้ด้วยเจตนามากด้วยการสละมากด้วยการนอบน้อมบูชาคุณเนี่ยของพระรัตนตรัยไงแล้วกระแสใจเรานั้นน่ะถ้าสติเดินเนี่ยไปกระทบคุณของพระรัตนะเนี่ยนานไหมถ้ากระทบได้นานเนี่ยบางคนกระทบได้2นาที3นาที4 5นาทีบางคนกระทบได้ถึง30นาทีว่าไงนั่นน่ะเป็นกรรมฐานไปแล้วเป็นภาวนากุศลไปแล้วเนี่ยพัฒนาจากทานกุศลใช่ไหมจากทานกุศลเนี่ยขึ้นสู่ศีลกุศลได้เอาเป็นได้ไงจากการสละเนี่ยการสละทานเนี่ยทานกุศลพอสละทั้งภายในภายนอกได้ใช่ไหมที่ตัววัตถุทานภายในก็สละไอ้ความตนีถูกทำลายไหมโลภะก็ถูกทำลายแปลว่าอะไรทานสำเร็จแล้วนั้นเนี่ยแล้วก็น้อมบูชาคุณยิ่งใหญ่มากเลยทีนี้พอน้อมในลักษณะนั้นกุศลศีลก็เกิดได้ด้วยการสละให้อะไรให้ความปลอดภัยในชีวิตเอาคิดถึงสัตว์ที่มีชีวิตคิดถึงพวกเราทั้งหลายให้ความปลอดภัยในชีวิตเป็นมหาทานไหมเป็นมหาทานข้อแรกเนี่ยไม่ฆ่าให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินทุกคนมีทรัพย์สินหมดไหมทรัพย์สินของเขาก็เป็นของใครก็เป็นของเขาใช่ไหมแล้วกระทบคนได้ทั้งโลกไหมเนี่ยชีวิตก็กระทบสัตว์ได้ทั้งโลกยิ่งใหญ่ไหมมหาทานเนี่ยแม้ทานกุศลกระทบสัตว์ได้ทั้งโลกด้วยหรือแม้อทินนาทานการไม่รักเนี่ยแม้ไปไม่ประพฤติผิดในกามก็กระทบสามีของเขาก็ยังเป็นไม่เป็นของเราเนี่ยอย่างเงี้ยพิจารณาอย่างนี้มั้ยเป็นอะไรเป็นมหาทานข้อที่3แล้วคำสัตย์คำจริงเป็นมหาทานข้อที่ให้อะไรเราจะให้ความให้คำที่จริงให้คำพูดที่จริงให้มั้ยนี่ถือว่าให้มั้ยให้คำพูดที่จริงถ้าให้คำพูดที่เป็นไปเพื่อให้คนสามัคคีกันอันนี้เป็นศีลมั้ยเป็นแล้วมั้ยเนี่ยให้ความไม่แตกแยกถ้าให้คำเพราะคำอ่อนหวานให้คำไม่หยาบเป็นศีลกุศลไหมเราจะให้อัตถะให้ธรรมะเขาไม่ให้คำเพ้อเจ้อแต่ก่อนเราบอกว่าเพ้อเจ้อรักษายากใช่ไหมที่ไหนได้เอาเราจะให้สาระกับเขาทุกเรื่องที่พูดเราไม่ใช่จะให้สิ่งที่ไร้สาระฉะนั้นเราจะใช้คำพูดที่ให้สาระให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเห็นไหมชีวิตเป็นมหาทานให้หมดเลยให้ของไม่มึนเมาให้สิ่งที่ไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะให้ไปได้อย่างยิ่งใหญ่เลยให้ความไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ให้ปัญญาเขาได้ด้วยกุศลศีลหมุนในใจไหมนี่ไงการสละเป็นมหาทานถ้าเราได้ดื่มด่ำรสของกุศลศีลอย่างเนี้ยเอากุศลศีลเอากุศลทานต่างๆมาไข้ควรบ่อยๆเกิดใหม่ๆเป็นทานเป็นศีลเอามาเกิดซ้ำๆๆบ่อยๆกลายเป็นอะไรเป็นภาวนากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆและมีความเจริญไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไปเขาเรียกว่าทานศีลภาวนาเดินหรือยังเดินแล้วตอนนี้ได้ดื่มดำธรรมมรดกหรือยังได้แล้วนี่ไงเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่ใช่ไหมนี่โลกิยะมรดกที่เป็นธรรมมรดกแปลว่าเราก็เริ่มออกจากมรดกที่ไม่สะอาดที่พระศาสดาเฝ้าสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเธออย่ายึดติดด้วยตัณหาได้แล้วก็ได้ดื่มด่ำรสของธรรมมรดกจากโลกิยมรดกพัฒนาเพื่อจะเข้าถึงโลกุตตรมรดกถ้าปฏิบัติธรรมยากหรือไม่ยากถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วฟังเริ่มไม่ยากแต่เดินเริ่ม
เดินยากไหมไม่ยากแล้วแต่เนี้ยเพราะเรามีศรัทธาเนี่ยเรามีศรัทธาคนที่มีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยการเดินกุศลไม่ยากก็เพราะเราลังเลสงสัยมานานที่มันเดินยากใช่ไหมมันเข้ามุมไม่ถูกเข้ามุมไม่ถูกก็เดินก็หากุศลไม่ได้ก็เดินก็หากุศลไม่ได้ก็ตีบตันอึดอัดขัดเคืองกลายเป็นคนเลยอนาถาเราอยากเป็นบุตรอนาถาหรือเป็นบุตรที่ไม่อนาถาไม่อนาถาใช่ไหมก็เรามีสิทธิ์ไหมเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยมีสิทธิ์จะรับมรดกอมิสมรดกก็มีสิทธิ์รับธรรมะมรดกก็มีสิทธิ์ที่จะรับแต่เราก็รู้จักตั้งท่าทีต่ออมิสมรดกเพราะมรดกที่พระศาสดาเตือนไว้แล้วว่าอย่าติดนะมันเป็นของไม่สะอาดมันเจือด้วยกิเลสมาเจือด้วยกลิ่นคาวของกิเลสทั้งหลายแต่เราจะไขว่คว้าเอาธรรมะมรดกและเราสามารถที่จะให้ธรรมารสนี่นะธรรมะมรดกเนี่ยไหลเข้าสู่กระแสใจเราได้ตลอดเวลาไหมนั่นแปลว่าเราได้ดื่มรสหรือยังได้ดื่มรสของธรรมะมรดกแล้วเอานั่งอยู่นี่ได้ดื่มไหมทำไมซึมซึมอันนี้ไอ้กามฉันทะใช่ธรรมะมรดกไหมความยินดีติดใจในกามคุณความโกรธก็ไม่ใช่ใช่ไหมหดหู่ท้อถอยก็ไม่ใช่ลังเลสงสัยก็ไม่ใช่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่ใช่ความหลงความโง่ก็ไม่ใช่ความไม่ยินดีในการเจริญกุศลก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะมรดกอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมรดกธรรมะเหล่านี้อกุศลธรรมเหล่านี้พระศาสดาให้ทิ้งให้ละไม่ใช่มรดกของพระศาสดานั้นเราต้องการอยากเป็นผู้ได้เสวยได้ดื่มด่ำรสของธรรมมรดกของพระศาสดาเราต้องบริโภคให้ได้เอาใครว่ายากบ้างการบริโภคธรรมมรดกถ้าเข้าใจมุมลักษณะเงี้ยเราจะเห็นว่าพระศาสดาอยู่กับเราตลอดเวลาไหมอยู่กับเราตลอดเวลาคอยพร่ำสอนทุกเรื่องมีไหมที่มีพระศาสดาทรงมีพระคุณอันประเสริฐขนาดเนี้ยสอนทุกเรื่องอ่ะบอกทุกเรื่องนี่เป็นบุญญาลาภแล้วใช่ไหมก็ขนาดบุคคลที่มีพระคุณมีบุญคุณขนาดนี้ด้วยความที่บางคราวเราประมาทพลาดพังเนี่ยเรายังไปประพฤติผิดกับพระพุทธเจ้าได้ลองคิดดูสิเรายังไปประพฤติผิดกับพระองค์ได้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตก็ไม่แน่อีกนะเนี่ยถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาก็ไปประทุษร้ายพระศาสดาอีกนั้นจึงต้องรักษาตนเองให้ดีเนาะอย่าไปรักษาตนเองก็คือรักษาข้อปฏิบัติรักษาอะไรสภาวธรรมที่รักษาข้อปฏิบัติดีที่มีประโยชน์เมื่อพระธรรมเมื่อจิตใจเราน้อมเข้าถึงว่าธรรมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยเมื่อพระธรรมนั้นไหลอยู่ในกระแสของชีวิตแล้วเนี่ยตอนนั้นพระธรรมจะรักษาเราไหมธรรมะใช่ไหมย่อมรักษาอะไรผู้ประพฤติธรรมใครคือผู้ประพฤติธรรมขันห้านี่ไงขันห้านี่แหละที่เดินไปตามศีลสมาธิปัญญาที่เดินไปตามทานศีลภาวนาขันห้านี่แหละชื่อว่ากำลังประพฤติธรรมธรรมะก็เลยมารักษาขันห้าคำว่าพระธรรมรักษาแปลว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันไหมนั่นไงพระพุทธเจ้าก็รักษาเราพระพุทธเจ้าบอกให้เราออกจากดึงเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลแก่กระแสขันของเราไหมเกื้อกูลต่อเราในขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมและพระธรรมกำลังรักษาเราอยู่นั้นน่ะเรากำลังจะพัฒนาขัดเกลาตัวเองให้เป็นสังฆะให้เป็นสงฆ์อยากไหมเป็นอะไรเป็นอริยสงฆ์อยากจะเป็นหนึ่งเดียวในพระรัตนตรัยไหมล่ะก็แนวทางนี้แหละที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นหนึ่งเดียวของพระรัตนตรัยคือสภาวะที่ดับทุกข์หรือสิ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์เป็นต้นตอนนี้กำลังพัฒนาไหมก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้
ตั้งไว้มั่นคงไหมแบบนี้มั่นคงแล้วนะเอาใครไม่เข้าใจมุมนี้นี่ชัดเจนไหมชัดเจนแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวว่าข้อปฏิบัติยังไม่ชัดเจนนะใช่ไหมตอนนี้ข้อปฏิบัติยังไม่ชัดเจนแต่ว่าการได้ดื่มถ้าอย่างนี้ชีวิตจะไม่ว้าเวชีวิตจะปลอดภัยก็ว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดภัยมีพระบรมศาสดาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจะไปอยู่คนเดียวก็ไม่ว้าเวเพราะพระธรรมรักษาไหมพระธรรมรักษาพระศาสดาดูแลเราเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะดูแลคุ้มครองบุตรของท่านได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะไปนะพบไหนยกเว้นอบายภูมิเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้เราตกไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายใช่ไหมเพราะอะไรพระธรรมรักษาเราไหมพระธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมเหมือนไงนะที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยเคยท่องไหมเคยนะชี้ทางบรรเทาทุกข์ทางอะไรมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยพระเจ้าชี้สุขเกษมสารสุขในที่นั้นคือสุขในพระนิพพานนะชี้ทางพระนิพพานก็คือชี้มัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าถึงพระนิพพานอันพ้นโศกพ้นจากความโศกความล่ำไรลำบันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจต่อไปเราจะไม่โศกแล้วต่อไปเราจะไม่โศกแล้วเพราะเรามีพระศาสดาชี้ทางใช่ไหมพระศาสดาจึงเป็นเครื่องกำจัดภัยให้กับเราท่านทั้งหลายทำให้เรานั้นน่ะกลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หวนเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลด้วยตอนนี้ออกได้ยังจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นประโยชน์ไหมเกื้อกูลต่อกระแสชีวิตไหมไม่เกื้อกูลตอนนี้ออกมาได้ยังถ้าออกมาได้แปลว่าพระศาสดานั้นเป็นสารณะให้กับเราได้เป็นเครื่องกำจัดภัยให้กับเราได้เป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นการเห็นพระศาสดาเห็นด้วยตาเนื้อหรือตาปัญญาตาปัญญาเริ่มชัดเจนแล้วนะเอาไปมองตาเนื้อแต่จากตาเนื้อเป็นปัจจัยสู่ตาปัญญาได้ไหมแต่บางคนมองแต่ตายไม่เห็นเลยใช่ไหมแต่โอ้โหพระพุทธรูปใครปั้นเนี่ยสวยจังได้แค่นั้นแหละเออปั้นไม่สวยเลยได้แค่นั้นเองใช่ไหมแต่เราผ่านพระรูปของพระศาสดาเขาปั้นไว้เพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระศาสดามีพระรูปอย่างนี้จะได้เห็นมหาปุริสลักษณะของพระศาสดาเขาบอกเต็มที่เขาแล้วเขาปั้นได้แค่นี้แต่พระศาสดานั้นมีมหาปุริสลักษณะที่ชัดเจนกว่านี้มากงดงามกว่านี้มากอันนี้ก็ทำให้เห็นเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มเข้าถึงคำสอนทีนี้แล้วพระธรรมล่ะพระธรรมล่ะรักษาเรายังไงรักษาผู้ผู้ธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วใช่ไหมถ้าต้องคือธรรมะเนี่ยสภาพที่ทรงไว้เนี่ยก็คือสภาพที่รักษาสัตว์ไว้ไม่ตกไปในกันดารทั้งหลายเขาเรียกนั่นไงเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่พึ่งเพราะทำให้สัตว์นั้นไม่ตกไปในกันดารอะไรคือกันดารอ่ะชาติคือการเกิดเป็นกันดารไหมกันดารไหมชราคือความแก่นี่เป็นกันดารไหมพยาธิคือความเจ็บป่วยนี่เป็นกันดารไหมบรณะคือความตายก็เป็นกันดารโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสสาปายะเป็นกันดารหมดเลยตอนนี้ชีวิตเราพ้นจากกันดารนี่ยังเพราะเราไม่ได้เข้าถึงพระธรรมแบบโลกุตระธรรมใช่ไหมแต่ตอนนี้แหละในขณะที่เราเดินพระธรรมเนี่ยเริ่มรักษาเราแล้วใช่ไหมรักษาให้เราไม่ตกไปในไบยภูมิก่อนเนาะตอนนี้รักษาให้เราพ้นจากกันดารในไบยภูมิแน่นอนเพราะเราสร้างเหตุดีแต่ต่อไปจะพ้นจากกันดารคือวัฏฏะได้ส่วนพระสงฆ์ก็เป็นสารณะ
เป็นเครื่องกำจัดภัยเราเพราะว่าทำให้สักการะแม้น้อยนิดมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยตัวแทนของพระสงฆ์หนึ่งท่านเนี่ยนะนั่นแหละถ้าเราเชื่อมโยงพระสงฆ์หนึ่งรูปเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เมื่อไหร่แม้สักการะที่นิดเดียวเนี่ยก็มีผลมากผลเพราะอะไรผลมากขนาดไหนวางวัตถุชิ้นนั้นไว้ในหมู่สงฆ์เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากชาติภัยชราภัยปยาธิภัยมรณะภัยได้ขอให้ตั้งให้ถูกเถอะจะพ้นได้แน่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งไม่ถูกเราน้อมไม่ถูกเราน้อมไม่ชัดสัตทินทรีย์ความเชื่อมั่นไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงเนี่ยป่านนี้เรียบร้อยหมดแล้วไม่มีมานั่งอยู่ตรงนี้หรอกขันเราเนี่ยจะไม่มามานั่งประชุมตรงนี้หรอกป่านนี้ปรินิพพานหมดแล้วเพราะเราตั้งไว้ผิดไงเราตั้งไว้ในหมู่สงฆ์ผิดต่อไปเราจะตั้งวัตถุทานไว้ในหมู่สงฆ์สาวกของพระศาสดาให้ถูกด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมเพราะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นสภาวะที่ดับทุกข์ได้จริงที่เราไปตั้งกันอีท่าไหนมันถึงดับกระแสของขันห้าไม่ได้แล้วมานั่งเจ็บปวดทนหนาวทนร้อนกันอยู่เนี้ยอันนี้ผิดพลาดใช่ไหมต่อไปตั้งใหม่ไหมไม่ตั้งใหม่ก็ไม่ได้แล้วจะหมดเวลาแก้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้ต้องตั้งใหม่แสดงว่าเราผิดพลาดแน่นอนฉะนั้นเราตั้งเจตตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นไว้ในพระรัตนตรัยผิดแน่นอนก็คนบางท่านเขาดอกไม้ดอกเดียวบูชาเขาพ้นทุกข์ไปแล้วอ่ะนี่เราบูชาไปตั้งหลายดอกแล้วไม่เห็นได้เลยเนี่ยไม่ได้น้อยจังเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าปริมาณของความเข้าใจเรายังอ่อนแออยู่มากเข้าใจยังศรัทธาเราก็อ่อนแอดิเนี่ยโอ้บางท่านเนี่ยนะกว่าจะได้ไปเคารพพระรัตนตรัยนี่โอ้ยากแสนเข็ญใช่ไหมอย่างเราเนี่ยมองไปที่ไหนก็เห็นเกลื่อนกลั่นไปหมดเหลืออย่างเดียวความพร้อมทางด้านนามธรรมไม่ถึงบางคนเนี่ยมีวัตถุภายนอกเต็มไปหมดนะแต่นามธรรมไม่ถึงอ่ะไม่สามารถที่จะเดินศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอินทรีย์เข้าถึงพละได้ใช่ไหมมันก็ออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ได้ศรัทธาออกจากตัณหาไม่ได้วิริยะออกจากโกสัจฉาอกุศลไม่ได้สติออกจากมุทัสสติอกุศลไม่ได้สมาธิออกจากวิเคปะความฟุ้งซ่านไม่ได้ปัญญาออกจากกลุ่มสัมโมหะไม่ได้มันก็อ่อนแอพออ่อนแอก็ได้แค่นี้มันก็ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นต่อไปต้องเพิ่มมั้ยเพิ่มอินทรีย์5เพิ่มพละ5ก็แปลว่าเพิ่มอินทรีย์5เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพิ่มอินทรีย์5เพื่ออะไรเพื่อรักษาอินทรีย์6ไม่ให้บาปเกิดไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันหมุนเข้าสู่กระแสจิตใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่อินทรีย์หกไหมอินทรีย์หกเนาะตอนนี้เรารักษาดีไหมเนี่ยไม่ค่อยดีบาปวิ่งเข้าเมื่อไรก็ได้นะอยากจะเข้าทางตาเมื่อไรก็ได้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอ้าวมีใครจะสงสัยอะไรไหมแต่เนี้ยเริ่มจะเข้าใกล้ชิดพระศาสดาได้ยังแต่เนี้ยพระธรรมและพระสงฆ์มั่นใจไหมว่าชาตินี้จะต้องเข้าถึงธรรมมรดกของพระบรมศาสดาเราจะต้องได้โอกาสรับธรรมมรดกของพระศาสดามั่นใจไหมเอ้าศีลใช่ไหมมั่นใจจะเข้าได้ระดับศีลไหมระดับสมาธิระดับปัญญาระดับศีลสมาธิปัญญาระดับไหนระดับทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลภาวนากุศลจะได้ไหมจะเอาธรรมะมรดกแบบโลกิยะหรือโลกุตระตอนนี้ได้อะไรแล้วโลกิยะระดับไหนเนี่ยระดับไหนระดับทิฏฐิวิสุทธิได้ยังเห็นตรงหรือยังตอนนี้เห็นหรือยังทิฏฐิวิสุทธิแปลว่าเห็นอะไร
เห็นตามความเป็นจริงได้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะเรารู้จักคำว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือยังรู้จักชัดเจนหรือยังยังไม่ชัดแล้วมันทิฏฐิวิสุทธิไงเอาเงี้ยกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิก่อนตอนเนี้ยแข็งแรงมั้ยเชื่อกรรมมั้ยเชื่อผลของกรรมมั้ยแล้วรู้มั้ยตอนนี้กำลังทำกรรมอะไรเนี่ยกุศลกรรมใช่มั้ยกำลังทำกุศลกรรมแล้วถ้าเชื่ออย่างนั้นน่ะถ้าอกุศลกรรมมันจะเข้ามาแทรกใจเราเกิดเนี่ยเราปฏิเสธมันได้ทันทีมั้ยทันทีเลยหรือโหน่าชื่นใจไม่ให้บาปจะเกิดสักนิดก็ไม่ให้เกิดเลยหรือโอ้นี่เชื่อกรรมจริงๆนะได้เงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เรียกกรรมมาสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าบอกให้มันเกิดบ้างไม่ได้เกิดมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวถ้างั้นเดินก็จะไม่ให้บาปเกิดแล้วสิตอนนี้เพราะกลัวจะเป็นอกุศลกรรมอ่ะเพราะเราเชื่อผลของกรรมชั่วใช่ไหมว่าให้ผลเป็นทุกข์นี่นั่งก็จะไม่ให้อกุศลกรรมเกิดยืนก็จะไม่ให้อกุศลกรรมเกิดนอนก็จะไม่ทำอกุศลกรรมสรุปก็คือจะไม่ทำกรรมชั่วในทั้ง4ยาบทนะเขาก็ย่อยลงสู่ยาบทย่อยเลยไหมก้าวไปถอยกลับก็จะไม่ให้บาปเกิดแลตรงแลเหลียวก็จะไม่ให้บาปเกิดคู่เข้าเหยียดออกก็จะไม่ให้บาปเกิดใช่ไหมกินดื่มเคี้ยวลิ้มก็จะไม่ให้บาปเกิดถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็จะไม่ให้บาปเกิดยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งก็จะไม่ให้บาปเกิดทำไงได้จริงอ่ะนุ่งห่มเสื้อผ้าก็จะไม่ให้บาปเกิดโอ้แต่ทำอย่างนี้ได้เขาเรียกมีสติสัมปชัญญะในฐานะ7เนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยโอกาสบรรลุอ่ะอยู่ปลายจมูกแล้วใช่ไหมอยู่แค่เอื้อมแล้วถ้าทำได้ขนาดนั้นนะไม่ให้บาปเกิดได้ในโอกาสนั้นเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงทำได้งั้นหรือเปล่าไม่รู้เออใช่ไหมก้าวไปถอยกลับไม่ให้บาปเกิดใช่ไหมแลตรงอะไรยังไงแลตรงอโลกิเตวิโลกิเตเนี่ยสัมปชานกาลีโหติแลตรงก็แลตรงๆเนี่ยแล้วแลเหลียวอ่ะแลเงี้ยเนี่ยถ้ามองขึ้นก็มองลงเนี่ยก็เรียกอะไรก็แลเหลียวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเออบางคนเนี่ยเออถ้างั้นวิธีคิดสมมติแลอยู่ตรงๆเนี่ยนะถ้ารู้ว่าหันไปด้านซ้ายบาปอกุศลธรรมลามกอกุศลกรรมจะเกิดจะเหลียวหรือไม่เหลียวไม่เหลียวใช่ไหมต่อให้ใครเรียกเสียงเพาะยังไงก็ไม่เหลียวเพราะรู้ว่าโลภะจะเกิดเนี่ยแม้จะแลก็ใครควรพิจารณาก่อนแล้วค่อยแลเอ๊ะทั้งนี้เราไม่กลายเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ค่อยๆเหลียวค่อยๆเหลียวไม่ใช่มันเกิดจากการวิจัยวิจัยจนเข้าใจเบ็ดเสร็จและชำนาญมากแลไปก็ไข้ควรก่อนทุกครั้งเลยใช่ไหมบาปไม่เกิดจากการแลตรงแลเหลียวจะคู่เข้าจะเหยียดออกใช่ไหมจะคู่เข้าจะคู่เข้าละเหยียดออกอันนี้เขาเรียกเหยียดออกใช่ไหมอวัยวะที่เหยียดได้แล้วก็คู่เข้าเหยียดออกถ้ารู้ว่าจะเหยียบเอื้อมมือไปหยิบอะไรแล้วบาปเกิดก็ไม่ก่อนเพราะรู้ว่าจะไปทำกรรมชั่วถ้าจะคู่เข้ามาไม่จะหยิบกลับขึ้นมาเหมือนเนี้ยสวยขอจับเอาซะเลยเงี้ยนี่เหยียดก็ไปเพื่อจะทำชั่วนะเนี่ยคู่เข้ามาเพื่อจะซ่อนเนี่ยอันนี้ก็บาปเกิดอย่างนี้แปลว่าสติสัมปชัญญะแข็งแรงไหมถ้าทำได้ขนาดนี้จากอิยาบท4พัฒนาไปถึงสัมปชัญญะ7อันนี้สอนสติปัฏฐานนี่ยังสอนแล้วแต่ไม่ได้พูดสติปัฏฐานแค่นั้นเองใช่ไหมนี่ไงพระศาสดาสอนให้มีสติสัมปชัญญะในฐานะ7เพราะเอิญพวกเรามีเวลาน้อยมันเลยไม่ได้เดินกันถึงขนาดนั้นถ้างั้นโอ้โหจะงามมากการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับประทานอาหารใช่ไหมการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มป้องกันไม่ให้บาปเกิดตลอดจะเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับการวิจัยเป็นไปกับการพิจารณาเห็นไหมแม้การถ่ายอุจจาระปัสสาวะแม้การนุ่งผ้าใช้ภาชนะทั้งหลายก็จะไม่ให้บาปเกิดเลยยืนเดินนั่งนอน
ตื่นตื่นก็ไม่ให้บาปเกิดไม่ตื่นขึ้นมาโอ้โหเครียดเลยวันนี้หลับใช่ไหมก่อนหลับยังบุญเกิดเนี่ยพูดในขณะพูดใจก็เป็นไปกับกุศลแม่นิ่งอยู่ไม่ใช่นิ่งเพราะโกรธนะนิ่งกับกุศลก็เดินตลอดแปลว่าบริบูรณ์นี้อย่างท่านวันนั้นกุศลเกิดได้อย่างชัดเจนเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดใช่ไหมก็เรียกว่าอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานาคารีปฏิอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาคารีโหติกล่าวไปถอยกลับอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานาคารีโหติไหมแลตรงแลเหลียวสัมมินชิเตปาสาริเตสัมปชานาคารีก็ไล่ไปตามเดิมคู่เข้าเยอะมาก็เลยมาใช้เป็นภาษาไทยให้เรามองให้เห็นตอนนี้อยู่ในยาบทไหนเนี่ยนั่งนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่บาตรกันแล้วมั้งเนี่ยที่จริงสติพูดไม่จบก็พูดแค่ลักษณะเนี่ยเลยถ้ากิจของสติก็เป็นการกำจัดความประมาทการขาดสตินะแล้วก็ถ้าอาการปรากฏก็คือมุ่งหน้าต่ออารมณ์นะมีปัฏฐานของสติคือสัญญาที่มั่นคงนะแล้วก็สติปัฏฐาน4เป็นเหตุใกล้ฉะนั้นการจำคำสอนได้เป็นเหตุให้เกิดสติได้ดีไหมดีมากๆฉะนั้นพยายามจำให้ได้นั่นแหละการจำไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตละธรรม9ในทันทีถ้าข้าพเจ้ายังผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นอันสมควรได้ครอบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมและควรแก่ธรรมและไม่ถึงทำแห่งความอาภัพ18อย่างเว้นทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกามขอให้ข้าพเจ้าเป็นบุญประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วเป็นครอบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตัปปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญ
เป็นผู้เฉียบแหลมในอัตถและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆภพเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิดสาธุสาธุสาธุการตั้งจิตอธิษฐานนี่นะปริมาณของเม็ดบุญที่เกิดขึ้นในใจนะฝังแน่นไว้ตามเจตนาที่ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นแล้วนะงั้นกรณีแห่งการตั้งถ้ายิ่งเราเข้าใจความหมายของการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยแปลว่าเนี่ยตั้งจิตลักษณะนี้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เลยรู้ป่ะนั้นปริมาณบุญที่เราตั้งไว้จากคุณความดีที่กระทำลักษณะที่มีเจตนามีศรัทธาตั้งมั่นเพื่อจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การบรรลุและแทงตลอดพระธรรมเนี่ยแต่เพียงว่ายกตัวอย่างเช่นขอให้ได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมข้อนี้รู้ไหมหมายถึงอะไรปฏิบัติธรรมตามสมควรเนี่ยมันจะคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเขาแปลว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมเริ่มตั้งแต่สรณคมไล่ไปตามลำดับนั่นเนี่ยจนถึงแทงตลอดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแต่ก่อนเราไม่ได้ฝังศรัทธาความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นความเชื่อมั่นอย่างมุ่งมั่นไว้ในธรรมะข้อนี้เราชีวิตของเราจึงหลวมมากไงที่ผ่านมาสังสารวัฏของเรามันเหนื่อยยาวเลยต่อไปเอาใหม่ใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้มั่นคงในการอธิษฐานนั้นสรุปก็คือต้องท่องให้ได้ไหมต้องท่องให้ได้ใครท่องไม่ได้ก็รีบไปทวนให้ได้เสียนะยอมโจทย์นะท่องให้ได้ต่อไปแล้วไม่ต้องพกหนังสือก็ได้แล้วจำแม่นทำบุญแล้วอธิษฐานบ่อยๆอ่ะเรียบร้อยแล้ว